โดยมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกเหมือนกันว่าโลกที่เราอยู่กันในทุกวันนี้นั้นได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดแต่ก่อนข้างกับศาสนาที่ได้สอนให้คนให้ดีมันกลับด้อยค่าลงเรื่อยๆจนบางประเทศเขาว่ากันว่าในอีก10-20ปีข้างหน้าอาจจะกลายเป็นประเทศที่ศาสนาได้ตายจากไปตลอดแล้วสาเหตุมันเป็นอย่างจึงทำให้ผู้คนทั้งหลายละทิ้งศาสนาของตัวเองและในคลิปวิดีโอนี้ทั้งสองคงหมายแต่แค่จะพาทุกคนรับชมก้าวหน้าประเทศที่ผู้คนกำลังจะบ่มีศาสนาย้อนว่าสิ่งนี้โดยดังหน้าที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ worldpopulationreview.comในการเข็บสถิติและค่านิยมของผู้คนทั่วโลกส่วนจะมีประเทศใดกันแน่นั้นก็เลือกฝากผู้มิตรตามหรือกดปุ่ม subscribe พร้อมกดเรียงข้างด้านล่างบนเลยจากนั้นเข้าไปชมฟังพร้อมกันอันดับที่9ประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวนคนบ่มีศาสนา 44.3% สำหรับเนเธอร์แลนด์หรือชาวดัชหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกตั้งอยู่ในยุโรปตอนเหนือเนเธอร์แลนด์ปกครองแบบราชอาณาจักรมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประชาชนของประเทศนี้มีหลายกว่า17 ล้านคนนั่นหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรบ่มีการนับถือศาสนาเนเธอร์แลนด์ให้อิสระกับผู้ละเมิดศาสนาหลายซึ่งญาติยังรู้จักแล้วว่าประเทศในยุโรปส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์หลายที่สุดในโลกแต่บัดนี้คนรุ่นใหม่ของชาวดัชกับเห็นต่างในหลายเรื่องเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่แท้หากเทียบกับบ้านเฮาก็จะประมาณว่าพญาแถบ่มีอยู่แท้ประมาณนี้คนชาวเนเธอร์แลนด์สมัยใหม่อยากถามว่าประโยชน์ของศาสนามันแม่นยังเพราะเขาเชื่อว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนบ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเลยปัญหาเหล่านี้สะท้อนเห็นว่าศาสนาบ่มีความสำคัญต่อมนุษย์ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่ศาสนาบ่มีประโยชน์ต่อชีวิตคนอย่าให้ศาสนายิ่งห่างไกลทุกคนแต่บ่หมายความว่าคนบ่มีศาสนาจะเป็นคนชั่วชาวดัชเป็นคนใจกว้างและตรงไปตรงมาหลายความเรียบง่ายและบ่เป็นทางการได้กลายเป็นคุณสมบัติโดดเด่นของชาวดัชดังนั้นการนับถือศาสนาจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลหลายขั้วใจหินของสังคมโดยประชาชนเพียง 14% เท่านั้นที่ไปโบสถ์สม่ำเสมอทุกอาทิตย์อันดับที่8ลาสเวียมีคนมานับถือศาสนา 45.3% โดยหลายคนอาจจะคุ้นหูหรือชื่อของประเทศนี้ปานใดและก็ประเทศก็สำคัญอย่างไรแต่จะบอกว่าประเทศลาสเวียหรือสาธารณรัฐลาสเวียมีเศรษฐกิจเติบโตซ้ำเดียวกับโปรตุเกสหรือซาอุดีอาระเบียเลยทีเดียวลาสเวียเป็นประเทศน้อยๆมีพื้นที่เพียง 64,589 ตารางกิโลเมตรประชากรเกือบ2ล้านคนทั้งอยู่ในยุโรปตอนเหนือของทะเลบอลติกมีเมืองหลวงคือริกาประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของนาซีเยอรมันและอดีตสหภาพโซเวียตก่อนจะรับเอกราชในปี1991หลังจากโซเวียตล่มสลายประชาชนชาวลาสเวียเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศได้รับอิทธิพลจากการบ่มีศาสนาโดยเฉพาะเมืองลาสเวียได้ถูกผนวกเข้ากับสหภาพโซเวียตโดยย่านที่รู้กันแล้วว่าระบบคอมมิวนิสต์มีอุดมการณ์บอกศาสนาดังนั้นพระเจ้าทั้งหลายได้ถูกกำจัดไปหมดนอนพวกเขาคิดว่าศาสนาเป็นสิ่งที่มอมเมาประชาชนหรือเป็นยาเสพติดทางจิตวิญญาณและนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนนับถือศาสนาในประเทศนี้ลดลงอย่างน่าตกใจแต่เมื่อชาวลาสเวียประกาศเอกราชก็เบื้องคือว่าจะบ่สามารถกอบกู้ศาสนาไว้ใดก็เลยให้ประชาชนชาวลาสเวียบ่ค่อยเชื่อในเรื่องศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันดับที่7เกาหลีใต้มีคนมานับถือศาสนา 46.6% เกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่ศาสนาลดลงมหาศาลเกาหลีใต้ที่มีประชากรเกือบ52 ล้านกว่าคนประกอบด้วยหลากหลายศาสนาทั้งคริสต์ซินโตหรือคงเจอกล่าวกันว่าอิทธิพลของคงเจอมีลักษณะบังคับแต่ศาสนาพุทธนั้นมีความผ่อนคลายหลายขั้วในตัวศตวรรษที่19เมื่อคาบมาสู่เกาหลีในทึกพนวกเข้ากับญี่ปุ่นอิทธิพลศาสนาต่างของญี่ปุ่นก็ได้แพร่เข้ามายังในแดนนี้และหลังสงครามเกาหลีมีการปฏิรูปภาพมาสมุทรหรือการปกครองขึ้นใหม่จากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ออกแบบชาวเกาหลีใต้ในยุคปัจจุบันเชื่อว่าประเทศของตัวเองจะมีศาสนาย้อนศาสนามักสร้างความวุ่นวายสร้างสงครามมาแทนยุคโซชอนแถมการเจริญเติบโตทางด้านวัตถุก็เป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนใจชาวเกาหลีใต้ในแต่ก็ตามสิ่งที่ผู้คนย้ำข้ามก็คืออัตราฆ่าตัวตายอัตราการฆ่าตัวตายจะหลายหรือน้อยขึ้นกับจำนวนคนที่มานับถือศาสนาประเทศที่มีคนมานับถือศาสนาหลายอัตราการฆ่าตัวตายจะสูงตามอย่างเช่นเกาหลีใต้ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในอันดับที่4ของโลกเลยทีเดียวอันดับที่6ซอปอจีนจำนวนคนมีศาสนา 51.8% โดยจีนหลายๆคนคงจะรู้แล้วว่าความเชื่อทางศาสนาค่อยๆเสื่อมทรามลงตั้งแต่จีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์
ในปี1949ลัทธิคงเจอลัทธิเต่าหรือศาสนาพุทธถูกปราบปรามในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรมของประธานเหมาเจ๋อตงจีนประเทศที่มีประชากรหลายกว่า 1.4 พันล้านกว่าคนสามารถบีบให้ผู้คนบ่มีศาสนาก็เป็นย้อนการเมืองของจีนเองต้องการให้เกิดลัทธิบูชาชนบุคคลสู่พระผู้นำให้กลายเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณอย่างแท้จริงส่วนพวกเพศที่3หรือ LGBT ก็จะถูกฆ่าบริเวณดังนั้นประชาชนชาวจีนจึงถูกล้างสมองเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่นลัทธิเดียวที่สอนให้ประชาชนจีนก็คือถ้าเหงาบ่ออกก็อย่าหวังว่าจะรวยแถมวัยรุ่นสมัยใหม่ก็มีความคิดต่อต้านศาสนาในหลายเรื่องซึ่งนี่ถือเป็นอุดมการณ์ของลัทธิมาร์กเลนินอย่างแท้จริงอันดับที่5ฮ่องกงจำนวนคนบ่มีศาสนา 54.7% ฮ่องกงหรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ในตอนใต้ของประเทศแม้ว่าจะเป็นแค่น้อยๆมีเนื้อที่เพียง 1,104 ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรสร้างกับประเทศลาวแต่ฮ่องกงก็ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีตึกฟ้าหรือสกายแคปเปอร์หลายที่สุดในโลกและมีราคาสังหาริมทรัพย์แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นฮ่องกงในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษในปี1841ฮ่องกงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานและเทพเจ้าจีนในลัทธิเต่ารวมไปถึงศาสนาคริสต์ฮ่องกงมีคณะเศรษฐกิจจะเท่ากับเยอรมันสวีเดนหรือแคนาดาชาวฮ่องกงได้รับอิทธิพลจากประเทศอ้อมข้างหลายทั้งสปจีนคาบมาชุดเกาหลีไต้หวันเวียดนามและเนิร์นแถมเมื่อปี2006ทางรัฐบาลจีนกลางเองก็ได้ออกมาประกาศห้ามประชาชนชุมนุมทางศาสนาย้อนอย่าลืมว่าอังกฤษได้มอบฮ่องกงให้สปจีนเมื่อปี1997แต่ฮ่องกงจะอยู่ในเขตปกครองของตัวเองภายใน50ปีเท่านั้นอันดับที่4ญี่ปุ่นผู้คนมุ่งนับถือศาสนาประมาณ 60% ประเทศดินแดนอาทิตย์อุทัยที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีญี่ปุ่นมีประชากรกว่า114ล้านกว่าคนมีศาสนาซินโตคือศาสนาพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นที่นับถือกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่8ไปจนถึงศตวรรษที่19หลายคนสงสัยว่าเป็นอย่างศาสนาซินโตในญี่ปุ่นจึงลดลงเหลือเพียง 3% ของประชากรญี่ปุ่นในปัจจุบันโดยเรื่องนี้ย้อนไปในปี1945หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามต่ออเมริกาได้เข้ามาปฏิรูปโครงสร้างการปกครองแน่นอนว่าศาสนาที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ได้ชาวญี่ปุ่นก่อสงครามนั้นก็ถูกกำจัดไปโดยประกอบด้วย 1. อเมริกาตัดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและรัฐโดยสิ้นเชิง 2. ยกเลิกการสอนโคชิกิหรือพงศาวดารญี่ปุ่นในวงเฮียนย้อนย้ายถึงหูกันแล้วว่าโคชิกิถูกใช้เป็นเครื่องมือในการล้างสมองจนเกิดแนวคิดสานิยม 3. จักรพรรดิญี่ปุ่นต้องออกมาประกาศให้ประชาชนทุกคนรู้ว่าตนเองนั้นไม่เป็นพระเจ้าอย่างที่ที่เคยสอนมาและที่ให้ทุกคนสามารถเลือกศาสนาได้อย่างอิสระดังนั้นในอดีตศาสนามักเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายคนญี่ปุ่นจึงมีแนวคิดลบต่อศาสนาแต่ช่วยพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆชาวญี่ปุ่นก็เฮ็ดตามประเพณีสืบต่อกันมาแต่พอยึดติดกับศาสนาที่ได้กลายเป็นประเพณีเหล่านี้มาโดยนานเวลาแต่งงานคนญี่ปุ่นสามารถเลือกกันว่าจะแต่งงานแบบคริสต์หรือแบบชินโตตามความมักในรูปแบบของประเพณีแต่เมื่อตายแล้วก็มักจะมีการจัดงานในวัดศาสนาพุทธย้อนไปประเพณีเทศกาลมังแตงยุคเอโดะในปี1603หาปี1868นั่นเองอันดับที่3เอสโตเนียผู้คนบ่มีศาสนา 60.2% เอสโตเนียก็คล้ายกับรัสเซียโดยเอสโตเนียตั้งอยู่ในทะเลบอลติกเป็นประเทศน้อยๆคล้ายกับลิเซียงในแผนที่โลกมีเนื้อที่ประมาณ 45,339 ตารางกิโลเมตรประชากรประมาณ 1.3 ล้านคนมีเมืองหลวงทอรินชาวเอสโตเนียที่นับถือศาสนาคริสต์หลายในครั้งอดีตแต่เมื่อถูกครอบงำจากสหภาพโซเวียตก็เหมือนเป็นการกลมกลืนวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนชาวเอสโตเนียบ่ค่อยยึดติดกับศาสนาไม่ว่าพวกเขาจะมีศาสนานิกายลูเทรันเป็นศาสนาพื้นเมืองแต่พวกเขาก็ว่ายึดติดอย่างไรแถมในเรื่องว่าศาสนาคือปัญหาของสงครามโดยเอสโตเนียเป็นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีที่สุดในโลกรัฐบาลเอสโตเนียปรับเปลี่ยนสังคมเอสโตเนียเข้าสู่โลกดิจิตอลหลายขึ้นนั่นหมายความว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับชีวิตประชาชนหลายกว่าศาสนามีรถขนส่งสาธารณะฟรีเพื่อแลกกับปัญหารถติดซึ่งโดยรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงของชาวเอสโตเนียยังให้ความรู้แล้วว่าชีวิตที่ไม่มีศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของอุดมการณ์ในการสร้างสังคมแบบใหม่อันดับที่2เกาหลีเหนือผู้คนไม่มีศาสนา 71.3% เกาหลีเหนือประเทศแห่งนิวเคลียร์อันดับต้นๆของโลกโปรซ่าของประเทศนี้เฮาคงบ่ต้องว่าอย่างไรตั้งแต่ตระกูลเข้มขึ้นมาปกครองประเทศศาสนาเป็นสิ่งที่ไร้ค่านับแต่บัดนั้น
โดยเกาหลีเหนือมีโดมการปกครองคอมมิวนิสต์ยิงกว่าคอมมิวนิสต์ขนาดประเทศของเกาหลีเหนือได้นับปีเกิดของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศที่เกิดเมื่อปี1912เป็นปีที่1เลยทีเดียวประชาชนเกาหลีเหนือถูกล้างสมองให้เชื่อผู้นำของพวกเขาก็คือการพึ่งพาตัวเองโดยรัฐที่ซูเจปิดการเชื่อต่างๆที่ถือเป็นอันตรายต่อชาติเป็นการปกครองไม่เข้มงวดประชาชนบ่มีสิทธิ์บ่มีเสียงใครก็ตามเห็นต่างในใดเรื่องหนึ่งก็ต้องถูกลงโทษอย่างหนักแม้ว่าเขาจะเอื้อระบบการปกครองของเกาหลีเหนือจะเป็นแบบใดแต่สิ่งที่ประชาชนเกาหลีเหนือบ่สามารถเข้าถึงก็คือศาสนานี่เป็นการทวงย้ำถึงคุณภาพชีวิตและการบริหารของผู้นำซึ่งนี่ก็คงบ่แปลกว่าเป็นอย่างชาวเกาหลีเหนือจึงบ่ค่อยมีศาสนาและกำลังจะหายไปในอนาคตอันดับที่1สาธารณรัฐเช็กหรือเช็กเกียผู้คนบ่มีศาสนา 78.4% โดยเป็นประเทศที่บ่มีศาสนาหลายที่สุดในโลกสาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่มีทั้งออสทะเลอยู่ในภูมิภาคยุโรปกลางมีเนื้อที่ 78,871 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร10ล้านกว่าคนโดยประวัติศาสตร์ของเช็กเกียในครั้งอดีตได้รับอิทธิพลศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงศาสนาพุทธจากเอเชียที่ได้เข้ามาเผยแพร่ในส่วนที่ศาสนาของประเทศนี้มีความสุดโทมหรือผู้คนซ้อนรับถือกันหลายในยุคที่นาซีเยอรมันยึดครองเป็นการกวนล้างความเชื่อเก่าๆและใส่อุดมการณ์ลัทธิสาธารณนิยมสำหรับเช็กเกียในครั้งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเซโกสโลวาเกียร่วมกับสโลวาเกียหรืออีกปัจจัยหนึ่งที่พาให้เซโกสโลวาเกียตอนแตกสลายหรือไปแยกประเทศนั้นก็คือศาสนานี้เองย้อนหากมีศาสนาแล้วพวกเพศที่3หรือ LGBT นั้นก็จะยุ่งยากหลายดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมของผู้คนชาวเช็กจึงมีชาวเช็กหลายคนต่อต้านศาสนาพวกเขาบูชาเรื่องในโลกหรือสวรรค์แต่อย่างใดแต่เป็นหมายความว่าพวกเขาจะลบหลู่ใดชาวเช็กที่มีคุณภาพชีวิตของตัวเองทั้งพื้นฐานค่านิยมสูงหลายยังให้คนยุคใหม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ประจำเป็นอีกต่อไปย้อนศาสนาบ่สามารถปรับตัวทันกับชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบันหลายส่งผลให้ความสำคัญลดลงและมีบทบาทในความปฏิบัติหรือบุเลือกปฏิบัติน้อยลงไปพร้อมและนี่คือเกาประเทศที่ผู้คนกำลังบ่มีศาสนาย้อนสิ่งเหล่านี้และเมื่อผู้คนทั้งหลายบ่เชื่อในศาสนาศาสนาที่บ่มีการนับถือก็จะมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกซึ่งมันบ่ผิดที่ผู้คนบ่นับถือศาสนาอย่างเช่นในลาวที่นับถือศาสนาพุทธ 66%นับถือศาสนาเพ 30.7% ความเชื่อประเพณีเหล่านี้แม้ว่าจะเชื่อพอกันมาแต่เชื่อเถอะศาสนาทุ่งมันนี้มันบุคคลแต่ก่อนแล้วย้อนยาที่เอาไปสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและทุกคนเองก็ไม่เอาใดเกี่ยวกับประเทศบูมิศาสนาซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในดาร์ลงมือเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยไปดูหน้าเกี่ยวกับแนวนั้นก็ลืมฝากกดติดตามหรือกดปุ่ม subscribe พร้อมกดเรื่องข้างดาร์ลงมือเลยเพื่อจะพัดคลิปใหม่ส่งของมาแท้สำหรับวันนี้สบายดี